สวัสดีค่ะพบกันกับไอวี่หญิงแสงแล้วนะคะวันนี้นะคะหญิงแสงมีเมนูมานำเสนอค่ะปีกไก่บาร์บีคิวจ้าเมนูง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยจ้าก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไก่ลงย่างกันเลยจ้าเราก็นำไก่นะคะลงมาย่างค่ะหลังจากที่เรานำไก่ลงมาย่างแล้วนะคะเราก็จะต้องปิดฝานิดนึงนะคะเพื่อให้เนื้อไก่เนี่ยสุกจากข้างในออกมาข้างนอกนะคะไก่จะได้ไม่ไหม้นะคะเราใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าไฟแรงนะคะเดี๋ยวข้างนอกจะไหม้และข้างในจะไม่สุกจ้ะปิดฝานิดนึงค่ะเราก็พยายามคอยดูนะคะไก่นะคะคอยย่างๆไปเริ่มจะสุกแล้วนะคะเนี่ยมันจะสุกง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราปิดฝานะคะปิดฝาเหมือนเราอบไก่อย่างเงี้ยค่ะกลิ่นหอมออกมาเลยนะคะค่อยย่างไปเรื่อยๆนะคะย่างไฟอ่อนๆนะนะคะเป็นไงคะนี่ไก่ย่างเราก็เริ่มแห้งได้ที่แล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟตักใส่จานได้เลยจ้า